นี่คือกิจกรรมของการถ่ายเทพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่แอคชั่นจะประกอบด้วยความจุดเกิดจุดระเบิดจุดเดียวกันเป็นตัวเรานะครับที่จะได้เปลี่ยนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเราไปสู่ลุงงอกนะครับลุงงอกมีพลังงานบริสุทธิ์เราก็ปลดปล่อยพลังงานไม่บริสุทธิ์ของตัวเราไปหาลุงงอกอยู่ที่บ้านผมบอกว่าจะรับประมาณ 25% มาตัวเราด้วยกันถ้าอยู่ที่บ้านแกตั้งมือรับตั้งรับนะครับมือรับเอาไว้ท่านอยู่ในท่าสแตติกครับผมไดนามิกผมแบ่งไปแปลว่าไดนามิกเคลื่อนไหวนะครับเพราะพลังงานมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกซ่อนอยู่ในความนิ่งมันซ่อนอยู่ตรงนั้นที่เอาไว้ใช้อะไรคือนิ่งไม่ใช่ต้องหยุดแค่ไงใช่ครับก็พยายามผลตรงนี้แล้วเกิดหัวใจมันในวันโดยประมาทนะครับแต่เร็วใจมันเต้นเร็วเต้นช้าบังคับมันเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับแต่มันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายไปตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราออกแรงตรงนี้นั่นหัวใจเต้นเร็วช้าไปตามนั้นนะครับก็หวังว่าอันนี้ก็วูบว่าหนึ่งนะที่ผมแกว่งแรงนะมันก็ยิ่งจะชัดที่แกว่งแรงเป็นลักษณะโมเมนตัมด้วยนะครับสิ่งนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วล่ะในแผ่นดินโลกใบนี้บอกไม่ให้รู้ล่วงหน้าเลยผมจะใช้จอบ้านเราทีวีสถานีแห่งกับยานแต่รักษาผู้คนทั้งโลกทั้งคนไทยนาทีนี้สื่อสารติดต่อกันได้เพราะว่าพอเราใช้จริงๆแล้วมันจะง่ายภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญมากมันผมบอกว่าที่สุดของโลกเลยเขาใช่ไหมที่ผมพูดจบนี่แปลภาษาของประเทศได้40ภาษาทันทีเลยผมยังไม่ซื้อเครื่องมือตัวนั้นมาให้เฉยที่เห็นจุดนี้คือการผมจะรอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ปล่อยพลังงานผ่านสองมือเปล่านะครับโดยยังไม่ซื้อเครื่องแปลทิศทางแปลพวกภาษาไทยกำลังไป40ภาษาสตาร์พลังแม่เหล็กนะครับซึ่งศูนย์กลางของสตาร์พลังแม่เหล็กนี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงหงอกนะครับในบูธีแบงเกตของลุงหงอกทั้งหมดนะครับจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทั้งแท่งทั้งดุ้นนะครับเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับในอะไรล่ะมันเป็นในมันถึงเวลามันจะว่าอย่างไรกันถามว่าผู้รับจะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์จากการที่สามารถสัมผัสพลังงานพิเศษได้สองสามารถที่จะนะครับปลดเปลื้องพัฒนาการความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บปวดเหมือนมือชาให้ลดลงเบาลงคลายลงตามกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะครับย้ำว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์ครับไม่มีวันหมดไม่มีวันลดไม่มีวันเพิ่มเป็นค่าคงที่และไม่ได้สื่อสารผ่านจากจักรวาลใดไม่ได้สื่อสารผ่านสิ่งใดนอกตัวนอกจากสื่อสารผ่านตัวของตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางภายในตัวระดับในระดับนิวเคลียสนะครับไม่สามารถสกัดกั้นได้เลยเด็ดขาดมันเราเห็นดวงดาวไหนเห็นมาคิดเนี่ยตรงมือที่เขาเห็นให้ดวงดาวหรือว่าเด่นแบบวัวสดเด่นดวงดาวคือตรงนั้นเองครับเส้นตรงที่ลากให้ไม่ว่าลุงหงอกจะมุ่งตัวไปทางไหนหน้าไปทางไหนด้วยระยะบทใดสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานได้ทั้งสิ้นนะครับความรู้สึกนี้หรือพลังงานนี้จะรับรู้ได้เพียงแค่ความรู้สึกนะครับไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆเข้ามารองรับและรับรองความรู้สึกนี้ได้นะครับหรือชี้วัดหรือวัดค่าได้นะครับไม่สามารถจึงเป็นศาสตร์ที่ใช้ถึง4ภาษานะครับในการอธิบายคือศาสตร์ด้านของพุทธศาสตร์จิตศาสตร์ธรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการอธิบายแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นศาสตร์ของบริสุทธิ์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบก็คือประธรรมถ้าเป็นกลุ่มของผู้ตามในกลุ่มอื่นๆก็เป็นศาสตร์ของพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็พลังงานความร้อนนั่นเองครับที่อยู่ในตัวมนุษย์ทั้งหมดนี้เรียกว่าศาสตร์ของพระศาสดาครับผม
ว่าผมจะทีนี้ผมจะหยุดนิ่งแล้วนะลุงบอกออกตัวนะครับว่าเป็นผู้อยู่ห่างแถวจึงลูกหมาขี้เล่นมาเกิดจะให้ดีนะฮะหลับตาด้วยนะครับสิ่งของสัตว์ตถาคตนะครับแต่ผมการแกว่งเยอะๆเยอะๆเนี่ยในตาท่านจะเกิดสีอะไรขึ้นมาบ้างไหมแปลว่าผู้กินคือผู้บริโภคเป็นผู้จริงมีคำตอบเองนะครับส่วนผมพูดมาหมดแล้วในส่วนตัวผมนะถ้าผมปล่อยเสียงไปด้วยเนี่ยมันเป็นคนละครึ่งรู้สึกอย่างไรท่านต้องรู้เองนะผู้บริโภคตรงนั้นจะบอกถึงรสชาติได้เปรี้ยวหวานมันเค็มผู้ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยทุกประการปรุงเองชิมเองมาตลอด20กว่าปีเนี่ยตั้งแต่1มกราคมปี37ปรุงเองกินเองมาตลอดทีนี้ก็ปรุงถึงเวลาปรุงให้ผู้อื่นก็กินก็ท่านทั้งหลายก็กินก็คือบริโภคหมายความมันเดียวกันนะครับพยายามให้เข้าใจภาษาเหล่านี้ให้ได้แล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับเพราะสิ่งนี้มันส่งผ่านด้วยความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นแล้วตามด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่เอเทนแมนเขาพยายามปลุกขึ้นมาก็คือให้น้ำอากาศนี่คือมันวิธีนั้นเอเทนแมนอย่ามาทำเหมือนผมอย่างเจ๋งๆเมื่อกี้นี่ไม่ได้หรอกมันคนละเวอร์ชันกันนะครับบอกให้ทราบเอาไว้เลยนะไม่ใช่เป็นเลขเป็นเพราะคนนะเพราะผมรู้ศักยภาพของแต่ละบุคคลมันอยู่ตรงไหนอย่างไรผมเองที่อยากจะให้มีคนมาทำหน้าที่แทนผมจะตายไปทำได้เดี๋ยวไปปิดบางคนนะต้องเปิดโอกาสให้กันจริงจังแน่นอนนะครับผมเปิดโอกาสให้จริงผมก็มีเหมือนกันในไม่ดีของผมก็ต้องมีมันไม่ใช่ใครก็ได้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผิดมันจะผิดไปเลยมันเป็นแม่บทของความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นแม่บทของมันจริงผมก็จะมีแต่เลือกแค่เขียนในหนังสือไว้นั่นเองนะครับเขียนในตัวหนังสือเอาไว้ผมเขียนแน่นอนเรื่องนี้นะไม่ต้องห่วงแต่เวลาผมเขียนแล้วคนอ่านในสิ่งสงสารคนอ่านเหมือนกันคนอ่านรุ่นเก่าเนี่ยจะแย่แต่ผมสั่งเกรงใจคนรุ่นเก่าที่ยังไม่เล่นหายไปจากโลกนี้เกรงใจคนประเภทนั้นแล้วก็เกรงใจคนที่มีความรู้เยอะๆในทางโลกเพราะมันจะสวนกระแสไปหมดเลยที่ผมไม่เขียนหนังสือเอาไว้เพราะตรงนี้ก็เลยพูดให้มันลอยลมไปเรื่อยๆคนไหนรับได้ผ่านอากาศผ่านโลกก็โอเคก็มีผมก็จะมีแนวคิดเป็นอย่างนั้นก่อนขณะนี้ถ้าเป็นหนังสือดูเชื่อว่าถ้าผมพิมพ์ครั้งเดียวกี่ภาษาดูสิมันจะไปขนาดไหนรูปแบบนะไม่ใช่น้อยๆเราโยมไม่รู้ไว้เรื่องที่มันจะไปมันจะไวมากผมปัญหาพี่ต้องรับไม่ทันในวันนั้นเราก็ไม่ถูกนะเพราะเราสามารถที่จะโชว์ได้ทุกเมื่ออยู่แล้วพวกนี้คอยดูติดตามไปเรื่อยรางวัลโนเบลไม่หายนี้ไปไหนผมบอกให้ก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมกว่าที่มันหมดจริงท้ามันด้วยเห็นไหมความคิดผมไม่ใช่ความคิดธรรมดานะจะมาได้มาผมบริจาคก่อนไม่ใส่กระเป๋าซักไม่ใส่กระเป๋าเลยซับไปให้เป็นมูลนิธิไหนก็ว่ากันไปผมไม่ทราบไว้รับมือซ้ายออกมือขวาทันทีเลยถ้ามันถึงภาพตรงนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติผมพูดกันมานานมากครับแล้วผมจะไปทำไมอยากจะรู้นะถ้าชาติต้องการนะชาติไทยประเทศไทยต้องการผมจะหวงไปทำไมแล้วผมก็ตั้งความหวังไว้สูงมากกับคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ตั้งความหวังไว้สูงมากไม่งั้นมันไม่มีใครสืบทอดต่อความจริงเมื่อก่อนท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วล่ะสืบทอดตรงนี้มันถามว่าเห็นว่ามีอยู่มันถ่ายทอดกันได้ป่ะได้มันมีกำลังถ่ายทอดอยู่เวลาเนี้ยกำลังถ่ายทอดถ่ายเทเนี่ยแม้แต่ภาษาพูดคุยนี่ก็ใช่นั่นมีใครรู้กี่คนผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาล่ะเนี้ยแล้วอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันขณะนี้วินาทีนี้ด้วยประมาณนั้นมันก็หลายอารมณ์เหมือนกันนะทีนี้ถามว่าใครอยากจะมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเอามือสองข้างประสานกันเจ้าวางที่ดับถ้าพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยครับมันก็ต่อเป็นซีรีส์มันเองแหละเป็นอนุกรมเข้ามาทันทีเลยไฟฟ้าอิเล็กตรอนโปรตอนมันจะเวียนวนนี่เองเพราะที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนะฮะบอกให้ทราบไม่ใช่ฝ่าสายไฟฟ้ากระแสกระแสจับแล้วช็อตนะเอาบวกลบมาใส่กันเนี่ยแต่ไฟฟ้าเสร็จบวกลบใส่กันปุ๊บมันจะวิ่งไปทั้งตัวบอกให้ทราบไว้นะนี่แหละคือไฟฟ้าธรรมชาติผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตไปโน่นเวลามันจะออกไปสู่นานาชาติเพราะคำนี้เป็นคำที่มันสามารถรับกันได้หมดอิเล็กโทรแมกเนติกสแตนดิ้งคนนั้นไปนะครับพลังงานตรงนี้บอกลุ่มๆนะอยู่เอาคนไหนที่รับได้มากถ้าหากว่าเป็นน้ำอากาศก่อนเนี่ยจะดีกว่านี้เยอะเราเถอะคนคิดว่าอยู่ในบรรยากาศมันตลอดน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้มากขณะนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี้แหละเรียกว่าสมาธิเต็มกระบวนท่าเลยนะที่ท่านนั่งอยู่อะไรนี่แหละคือสมาธิแหละนะThank you.
ใครแยกเสียงเป็นสองเสียงได้มันจะยอดเยี่ยมนะครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่ประหลาดประหลาดมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่ในคนไหนที่ติดลมบนแล้วมันจะตัวจะเบามันมีสองอย่างนะครับหนึ่งร่างกายของท่านใดที่ติดขัดติดอัดวิธีแก้ขยับเลยครับตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าร่างกายท่านใดที่มันโปร่งเบาสบายพอโล่งไปเลยครับตามไปเรื่อยๆมากกว่าอารมณ์ไปตามนั้นมันจะคลายมันเองนี่ถ้าอยู่ในกรอบของคำว่าสมาธิจริงๆแล้วในกรอบท่านเองตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนทำก่อนหลับก่อนนอนเริ่มต้นน้ำอากาศตามสไตล์ของไอ้ไดเทอร์แมนนะครับตรงนั้นจะสุดยอดมากนะแล้วก็ทำสมาธิอย่างที่ท่านทำอยู่เวลานี้หลับเมื่อไหร่ก็โอ้โหพยานอนหลับได้อย่างสบายเลยนะครับตื่นขึ้นมาแล้วนะจะรู้ว่าโอ้โหพลังงานนี่มันสุดยอดขนาดนี้เฉลอเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพต่อเมื่อเราหลับนะครับหลับคำว่าหลับแปลว่าไม่มีสติพลังงานที่เราสูญเสียไปก็ต่อเมื่อเรามีสตินะฮะมันจะสูญเสียไปเพราะการที่มีสติน่าจำมากครับคำพลังงานจะได้รับกลับมาก็ต่อเมื่อเราไม่มีสติเรสติก็แปลว่านอนหลับนะครับงั้นการนอนหลับมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลมนุษย์โลกใบนี้จะนอนหลับยากมากเลยนะครับยากเหลือเกินผมก็สงสารเขาที่จะทำไงกันดีล่ะครับก็เชื่อว่าสองฝ่ามือผมจะช่วยเขาได้คนในโลกใบนี้เมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับจะช่วยเขาได้การนอนไม่หลับนี่มันโอ้โหมันทรมานมากเกิดขึ้นมาก็จะมีเรี่ยวแรงไปประกอบสมาชิกชอบถ้ามันนอนไม่หลับมันไม่มีเรี่ยวแรงนะตื่นมามันงอยเงียบไม่สดชื่นเลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าออกกำลังกายเนี่ยคือการสูญเสียพลังงานแม้แต่การมีสติจะทำไมก็ตามดิใช้พลังงานหมดพลังงานไม่ได้จะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราหลับนะครับกินอิ่มนอนหลับแน่ครับมันจะมาในกรอบพวกนี้เอาอวัยวะของเราภายในทำงานโดยอัตโนมัติก็มีพวกตับไตไส้พุงนี่คืออะไรง่ายๆคือกระเพาะมันย่อยอาหารไปโดยธรรมชาติมันนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ย่อยอาหารเองสมองไม่มีสิทธิ์สั่งนะครับไม่มีสิทธิ์สั่งใจก็สั่งไม่ได้ต้องใจสั่งให้มันย่อยอาหารซึ่งทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นั้นกลไกอัตโนมัติจะทำงานเองคือตัว PE ตัวนี้นะครับจะทำงานมันเองจะเห็นได้ว่าไม่ต้องไปเดินให้มันเมื่อยเดินเนี่ยเราเดินเราวิ่งคือใช้พลังงานนะอย่าไปบอกว่าออกกำลังกายได้พลังงานผิดแน่นอนก็มันเหนื่อยอ่ะนั่นแหละคือการใช้พลังงานมันไปเหนื่อยแต่พลังงานจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราพักแล้วก็สูดหายใจกล้าตามสไตล์ TDM เข้าไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันจุดเชื่อมต่อ
พอหลับปุ๊บนั่นแหละครับพลังงานมาแล้วมันชดเชยกับประจำวันพลังงานมาได้จากการอากาศเป็นพลังงานน้ำเป็นพลังงานอาหารเป็นพลังงานมันย่อยสลายพวกเป็นรูปสลายพวกก็เป็นพลังงานแค่นี้เองนะหลักการง่ายๆสสารย่อยแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานพลังงานก็นำมาใช้ในการที่จะรักษาเซลล์แต่ละเซลล์แต่ละท่านแต่ละคนในตัวเซลล์เซลล์กับเลือดเลือดไปถึงทุกๆเซลล์แล้วเลือดกับไฟฟอสฟอริกคือหนึ่งเดียวกันเพราะมันเกิดจากที่โค้งหัวใจเดียวกันเห็นวิธีการความจริงไม่ต้องคิดเลยครับผมสรุปให้เสร็จสับสรุปให้เสร็จสับเลยนั่นก็ตั้งความสังเกตเอานั่นเองนะเอาความเข้าใจตั้งความสังเกตในการทำไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาคำนวณนิดเดียวก็ไม่ต้องมันถึงยกของมันครับยกความเข้าใจยกความกลัวยกความเชื่อยกความเพียรยกเรียนยกความเข้าใจเมื่อเข้าใจก็ระวังเข้าถึงเข้าถึงก็คือเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละเอามาใช้ส่วนตัวได้เนี่ยแนวทางมันจะมาอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะที่จะให้กับทุกคนทุกคนใครก็ได้ในโลกนี้ไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกความเชื่อขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไปหมดทุกคนเลยจะเป็นกลุ่มสาธุอามีนอเมนโอมและอามิจพุทธมันจะได้หมดเพราะฉะนั้นความเชื่อในรูปแบบของศาสนานั้นก็เชื่อไปไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรสูญหายใครภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็ได้ทั้งหมดแหละเข้าใจไหมผมพยายามขโมยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคำว่าพระเจ้าคือแต่ว่าทำเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมที่พูดถึงใช่ไหมเดี๋ยวภาษาผมไม่ได้แบ่งแยกกันให้รู้ว่าคำว่าไม่อย่างดีมากภาษาผมภาษาผมคิดเรียบร้อยแล้วผมจะระวังมากความแบ่งแยกของความคิดผมจะระวังมากต้องไม่ให้เกิดกับมนุษย์เพราะแบ่งแยกมันเกิดจะต้องเห็นการทะเลาะกันตีกันฆ่ากันนะครับผมจะรู้ภาวะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามเหนื่อยทำงานมันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเกิดแผ่แบ่งปันไปยังกับมนุษยชาติได้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นไม่ถึงกับช้าซะเดียวนะ2ปีนี่มันคือต้องจะเนี่ยมาเมื่อไรก็มันจะออสฟิตได้หมดเลยเพราะมันเร็วทำมากภายใน1วินาทีมันเห็นได้หมดโอ้โหอะไรมันจะขนาดผมมองไปโหยิ่งกว่าวายเว็บนะครับผมจะมองไปภาพนั้นทันทีนี่ก็คือแนวทางอยากให้ทุกคนได้รับกันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่รู้คนไหนรับได้ก่อนจะเป็น 1% 2% 5% ก็สุดแท้แต่หรือว่าเป็นเหมือนกับถ้าเป็นน้ำหอมก็เป็นหัวน้ำหอมถ้าหากว่าเขาพูดเรื่องของกัญชากันนะวันนี้ใช่ไหมครับก็คือหัวกัญชานั่นนะครับใช่ไหมหัวกะทิมาเลยถ้าเป็นพวกอัญมณีก็คือเพชรนะเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นตัวท็อปของใดๆนั่นนะเทียบไปก็ได้หมดแต่ทั้งหมดก็ emptiness ก็ไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นอะไรทั้งหมดนะตามที่ว่ามาโอเคก็ยินดีด้วยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่ปริมณฑลแห่งนี้และอยู่หน้าจอก็รับไปพร้อมๆกันนั่นแหละไม่มีอะไรสูญเสียอยู่หน้าจอดูสิที่นั่งตรงนี้มีกี่คนกี่ท่านต้องหมุนกล้องดูสิเดือนให้คนทางบ้านเขาดูซิมีหมดครับมีครบทุกมุมหมดแล้วแล้วมีแล้วเหรอมีประมาณ4แคมป์โอ้โหแล้วจะทำโทษทีผมก็คิดเอง
ผมล็อกล้อไว้แล้วก็ได้อ๋อกล้องนี้มันอยู่ที่หน้าจอต้องออกใครเข้าใจครับจะเห็นว่าพอเราเคลื่อนที่ปุ๊บภาพมันจะเบลอนี่คือความที่มันช้าภาพเบลอภาพเป็นเฟสอยู่ภาพที่8วินาทีพอเวลาแผ่นผ่านที่8วิไปแล้วภาพก็จะชัดประมาณนั้นนี่เป็นต้นความล่าช้าของมันถ้าเป็นควอนตัมมันจะไวจะชัดถ้าการประกาศมีความเร็วสูงสิ่งที่อยากได้คำนึงถึงนะวันนี้ในระบบของโลกนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความกดความดันความชื้นและความร้อนนี่นะครับธรรมชาติมันบีบอัดมาหมดก่อให้เกิดทุกข์มันมีในคำสอนของพุทธศาสนาด้วยมั้งว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมผมก็มาปรับภาษาใหม่ซะเมื่อเข้าใจในทุกข์รู้เข้าใจในภาวะแห่งทุกข์สภาวะทุกข์ว่าไปเข้าใจนะมันจะเข้าถึงพระธรรมเพิ่มภาษาปรับภาษาเพิ่มภาษาใหม่มันมีทุกกายทุกสุขความเจ็บปวดก็แล้วที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละทุกใจก็คือความคิดสับสนวุ่นวายทุกจิตก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยทุกจิตจิตก็เป็นทุกข์นะโยมถ้าจิตไม่เป็นทุกข์คือจิตก็บริสุทธิ์มันจะพ้นสภาพแห่งทุกข์นั้นๆไปทั้งหมดบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะไม่มีคำว่าทุกจิตทุกใจทุกกายนะโอเคไหมก็หวังว่าต่อภาษาให้ภาษาเดิมๆที่ท่านใช้กันมาเท่าไหร่กันเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกก็แปลว่าเป็นดาต้าเบสของแต่ละท่านก็มาแชร์กันผมดีตรงที่ผมไม่เฉือนนะครับผมจะดีตรงนั้นจะไม่เฉือนอะไรทั้งสิ้นมีแต่พยุงให้พยุงประคับประคองให้แนวราบแนวตั้งแม้กระทั่งช้อนด้วยประคับประคองช้อนให้ประมาณนั้นถามว่าพอไหมถ้าพอก็จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นผ่านจอผ่านจอจะแรงกว่านี้อีกแรงอะไรไม่รู้เพราะว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่รู้เองโอ้โหมันเผ็ดจังเลยมันเปรี้ยวจังเลยมันร้อนจังเลยว่าไปขมจังเลยรสชาติท่านเป็นผู้ที่รับเองเลยที่ว่านี้นะครับก็อยากจะให้เข้าอยู่ในสู่กรอบความคิดอย่างนี้เอาไว้ก็แต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันสะสมมาแตกต่างกันสะสมทางความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเริ่มร้องแห่มาจากพระราชการของพระราชมารดาแล้วล่ะก็ต้องออกมาจากคันนะเรียกว่าบริสุทธิ์นะครับเด็กบริสุทธิ์มากก็มันจะเรียกเป็นผ้าขาวนั่นนะครับเรียกกันมาคือตรงนั้นเองนะครับที่พูดคุยกันคือตรงนั้นพอเวลามาเจอภายนอกเข้าหูคำด่าคำอะไรต่างจากคนเคยก่อนนั่นก็เลยความไม่บริสุทธิ์ก็สะสมไปเรื่อยมันเด็กอายุยังไม่เกิน10ขวบโอ้โหจะสุดยอดมากนะครับบอกให้ทราบมันมันเจอเรื่องจะไวแต่ถ้ามันยังไม่ได้สะสมอะไรเลยยอดมากผมก็ตั้งใจไว้สูงนะ
ที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้กับเด็กๆเพราะมันจะง่ายต่อไปคิดในรูปแบบพวกนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเป็นการป้องกันโรคนะพลังงานตัวนี้เป็นการป้องกันโรคไอ้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยครับเด็กๆลูกหลานใครนะครับพอเจอคุณหมอเข้าไปแล้วล่ะเชื่อกันไม่ยายกินได้ก่อนเลยน้อยตายมากครับจะมีน้ำมูกน้ำไหลไหลเหมือนชาวบ้านทั่วไปน้อยหลายมากท่านก็จะมีคำตอบเองนะครับจะพาลูกหลานเด็กมาให้สองคนกล่าวคุณหมอสัมผัสก็คงจะรู้กันเองถ้าคนมีเพื่อนบ้านเปรียบเทียบมันก็เห็นได้ชัดประมาณนี้โอเคแล้วครับแล้วก็หน้ากันไปในรูปแบบที่ว่านี้วิธีอันหนึ่งนะว่าที่เป็นการความคิดนะคิดในสิ่งเดียวในร่างกายของตัวเองคิดอยู่ในจุดเดียวกันในเรื่องจุดคิดเอาตัวร่างกายเป็นหลักเจ้าเนี่ยทางหลวงพ่อสดมาพูดถึงแบบพอไหวกำหนดจิตเขาว่านะเขาว่าให้อยู่ที่สะดือก็นึกถึงสะดือนั่นแหละมันไม่ใช่กำหนดจิตมันกำหนดความคิดไว้ตรงนั้นมันเป็นใจนั่นมันคือใจดูมั้ยไม่ใช่กำหนดจิตกำหนดจิตในผิดบทแน่นอนผมให้คะแนนเลยเลยอธิษฐานจิตผิดบทจิตอาสาในพิษนายแรงมากจิตอาสาอย่างจิตนี่คือภาษาความหมายของจิตคือความสว่างเห็นได้ในตานั่นคือความหมายของมันขณะที่เราอยู่ในกลางความมืดแต่ความหมายนี่ให้ได้ชีวิตจริงของท่านของผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ทำไปมันจะเกิดมันเองยุคนี้มันจะไวเพราะมันมีลมหอกถ่ายเทถ่ายทอดให้อยู่ผ่านภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะครับจำด้วยคำนี้ภาษาพ่อขุนกำแหงคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าพ่อขุนกำแหงมาได้คือพระอรหันต์นะได้รังสรรค์ภาษาไว้ให้ใช้กันภาษาพระธรรมมันจะฟังยากคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีบุญหรือว่าบุญน้อยจะไม่เข้าใจภาษาแล้วก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแล้วต่อยกันดีกันนี่คือใช่บางทีผ่านมาบ้านเมืองเราเนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันมันจะไม่นิ่งตีกันทะเลาะกันเพราะว่ามันเข้าใจกันอะไรกันพอหันหน้าใส่กันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วผมแต่ตั้งแต่ตอนต้นความมันก็ระแวงกันไปแล้วมันมีอะไรแล้วมันอยู่แยกตรงกลางมันต้องมีของแยกอยู่ตรงกลางไหนมาถ้าผมพูดไปก็เสียหายอีกก็เล่าไว้หนาที่เข้าใจซะอย่างนี้เป็นต้นพระอรหันต์เขาไม่ต้องไปแยกอะไรใครเพราะสิ่งที่เขามีอยู่มันเกินนั้นอยู่แล้วเขาไม่ต้องแยกอะไรใครคือภาวะของพระอรหันต์หรือภาวะของผู้บรรลุธรรมในแต่ละระดับโสดาสกตานะและอรหันต์นั่นแหละในแต่ละระดับถ้าไม่ใช่เป็นพวกนี้แล้วก็รับรองเลยแย่งอาหารกันกินแย่งกันดิ้นกันอยู่แย่งคู่กันเป็นสวาทแล้วแย่งอำนาจกันปกครองไม่มีผิดสักคำเลยนะถ้าจะมีการยกเว้นมีท่านหมายถึงตรงนี้เชื่อว่าไม่น่าจะแย่งคู่ใครมาพิสวาทนะประมาณนั้นแหละนะ
อันนี้ก็เป็นคุณธรรมจริยธรรมภาษาอย่างนี้เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมในตัวในใจของคนมีต้นครับคุณจะให้มันตรงกับความเป็นจริงการใช้ชีวิตจริงของผู้คนเอาไว้เฉยๆหรอกครับเราเนี้ยจะได้จำแนกได้โดยเนื้อแล้วก็ยกเว้นบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะไม่แย่งจะยกเว้นเอาไว้ตรงนั้นเคยพูดไว้นะว่าสมาธิเนี่ยถ้าหากว่ามีสัตว์ลงอยู่ในเรือเพราะว่าไอ้น้ำมันเป็นตัวที่ซอฟดูดซับพลังงานไม่ให้มันพอเวลามันเข้าสู่ภาวะมันจะเข้าใจง่ายมากในเรือเนี่ยครับมีของนุ่มนิ่มนอนสักหน่อยนึงบ้านใครที่มีสระน้ำนั่นครับอัตโนมัติในเรือมันจะเข้าสู่มิตินี้ได้ง่ายขึ้นหรือนอนแขวะแข่งเพลงนะครับเริ่มต้นนั้นจะบรรยากาศโยกไปตามความโน้มถ่วงมันเองแล้วมันจะหยุดนิ่งมันเองด้วยตอนนั้นก็พอไหวมันให้อารมณ์อารมณ์ที่มันนำพาเข้าสู่เด็กๆเวลานอนแขวะเพลงนั่นแหละครับคือใช่ นั่นแหละคือใช่แหละเด็กสมัยนี้นอนเพลงหรือเปล่าไม่ทราบนะนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดว่าเราจับประโยชน์ใหญ่กันแล้วจริงๆแล้วก็ดีนะผมว่าก็ดีเหมือนกันทำให้เป็นบรรยากาศหลายอย่างยิ่งผมเล่าอะไรสารพัดจะมาเนี่ยผมว่ามันต้องเจอคีย์เวิร์ดของท่านสักทีนึงสะดุดเพราะว่าผมก็มาเยอะมากภาษาแต่ละคำแน่ๆเรื่องปริญญาเนี่ยมันต้องสะดุดสักหนึ่งคำไอ้ตัวสะดุดนี่นะครับมันจะปิ้งปังมันจะว้าวปั๊บผมเองนะครับมันสูงมันเข้ามาสู่ร่องมันเองนี้เวลาเรามันจะเป็น3ทั้งหมดทุ่ม27นาทีขอก่อนไม่รอบนี้จ
ใจได้ผ่านจอยทีนึงก็แล้วกันเนาะโอเคนะพอก่อนแล้วกันเนาะเอาละลืมตาอ้าปากเรียนนะครับวิทยา movement ให้เลือดให้ลมมัน flow ออกมาในรูปแบบกระฉับกระเฉงประมาณยืนโยกย้ายอะไรกลับก็สุดแท้แต่แล้วแต่จะครับเข้าสู่อีกบริบทหนึ่งเพื่อจะผ่านจอให้ดูนะว่าเรียกว่า direct เป็นอย่างนี้ต่อหน้ากับอย่างนี้ต่อไปผมก็ถามคำถามนั่นเองนะครับว่าได้อะไรไม่ได้อะไรครับเอาละผมเริ่มต้นคำถามเลยนะว่าขณะที่ยกมือตั้งแบบนี้เอาไว้ตอนที่ผมโบกนั่งไว้ย่อยๆเข้าไปในตัวท่านมีความรู้สึกคือรับอะไรได้หรือไม่ได้ผมถามว่าที่ตั้งมือไว้ผมโบกมือย่อยๆเนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่ามันถูกฝากมือไว้หน้าทั้งหมดใครก็ได้ใครรับได้ความรู้สึกนะฮะกรุณายกมือขวาโทษมือแต่ว่ารับได้นะครับนี่ 100% เลยครับแบบนี้ยกอีกทีนะครับผมจะดูว่า 100% หรือเปล่าที่อยู่ในห้องนี้ได้หมดเลยโอเคได้ 100% นะนั่นคือสิ่งที่ได้ทีนี้ท่านกระถางกลับขึ้นมาว่าเขาสิ่งที่รับได้มันอยู่ที่ใบหน้าท่านใบหูท่านหรือว่ามันจะไปหมดครับโซเลสเนี่ยแต่ที่มันชัดที่สุดคือฝ่ามือมันตั้งรับเลยตั้งฉากไปตรงนี้นี่คือฝ่ามือเลยในที่มันน่าจะชัดโอเคนี่คือความรู้สึกที่มันที่บอกว่าพลังบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้เลยบรรยากาศนี้ทะลุทะลวงหมดจากภาพที่ผมขออนุญาตอีกทีนึงด้วยครับเพราะว่าอยากจะเน้นตรงนี้ว่ามันทะลุทะลวงหมดจริงๆนะโอ้โหสุดอลังการมากลองมาจำลองภาพดูว่าถ้าควอนตัมผมเติมมาเมื่อใดนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกไปนี้ใช่ไหมครับอยู่บ้านใครโอ้โหดูสิมันจะได้กันโลกไหนผมถึงมองเห็นว่ามันคือต้นทางกับปลายทางมันที่จุดเดียวกันเลยมันมากสุดมากต้นทางคือผมปลายทางก็คือผู้ที่รับหน้าจอบ้านใครก็ตามในโลกนี่คือปลายทางมันถึงเป็นแป๊บเลยหน้าจอไปนี้เป็นภาพที่ผมพยายามจะบอกไว้เลยว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางง่ายๆเสร็จแล้วตัวเลขมันจะกระจายไปยังไงแบบไหนเอาสีนี้ไปว่าเห็นมั้ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีกี่รอบก็ตามวิธีที่เราเรียนรู้คือเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงน้ำจะเคลื่อนไปเคลื่อนออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับงั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้มันก็อยู่ตรงนี้ครับมันจะแทรกไปเนี่ยก็เลยเนี่ยมันจะไปรวมไหนล่ะรวมไปที่ก็ได้มันจะไปหมดเลยประการใดเลยมันจะไปหมดมันเป็นเส้นสายของมันไปหมดไม่มีเหลือรวมทั้งรวมได้หมดชั้นบรรยากาศไม่มีเหลือเลยนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้มันจะไปตั้งกับไม่บริสุทธิ์ตัวท่านที่มีอยู่ถ้ามันไปด้านนี้คือไม่บริสุทธิ์ที่มันจะต้องบำรับเบรกทุกทีตัวนี้มันประปาบำเบรกกันนะกว่าที่มันจะชำระชาล้างในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ได้ให้มันเป็นบริสุทธิ์ได้อธิบายกันอยู่แค่นี้ชั้นบรรยากาศนี่เอาแล้วไม่อยู่เลยรู้ไปนอกอวกาศเลยเป็นสเปซดีเลยครับใช่ป่ะตัวเองใช่ป่ะรู้ CE อยู่ไหนกันว่าสเปซก็จบไปในอวกาศไปหาค่าโอที่เลยเห็นเส้นนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จุดไหนก็ตามในโลกเนี่ยอยู่จุดนี้ก็ได้เจอหมดที่นี่เลยแล้วความผีมันนะถ้าก็เป็นเอาอะตอมมาเรียนจากที่นี่นะโอ้โหจากศูนย์กลางของโลกหรือว่าจากตัวผมเนี่ยถ้าเอาอะตอมมาเรียนมันจะต่อไปแล้วอะตอมมันเ
นี่คือความอัศจรรย์ของมันจริงๆนำมาใช้ได้อย่างไรที่ว่าบางทีนี้มันมีจริงสามารถออกมาได้จริงโอเคแล้วเหมือนว่าคงจะเข้าใจในภาพนี้ออกมาให้ได้อะไรก็ตามถ้าช้างม้าอยู่ตรงนี้ช้างม้าก็ได้หมดไม่มีเหลือต้นไม้ขวางอยู่ต้นไม้ก็ได้ด้วยอ่ะดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นเสียงผมเนี่ยมันตกให้ใดก็ตามที่อยู่บ้านท่านนั่นนะครับมันจะเป็นมันก็เพิ่มให้เหมือนกับโยนก้อนหินไปในน้ำบ้านท่านมันจะก็เพิ่มมันเองครับแต่ในการเดินทางจากตรงนี้ไปถึงบ้านท่านไม่มีหลับไม่มีเดินตรงนี้เนี่ยข้าวสารที่นี่มันสัจจ์มากครับมันสัจจ์เลยเกินมันสัจจ์จริงๆเลยเกินที่จะพัฒนามากนั้นพวกนี้ก็จะหลับจะไม่เหมือนหลับพวกน้อยจะค่อยคือหลับแต่คนที่เขามีภาวะนี้หลับมันจะเหมือนจะตื่นพุทธะแปลว่าตื่นเบิกบานรู้แล้วพระพุทธองค์คนรู้แล้วจึงมาบอกก็รู้แล้วจึงมาตรัสเราพูดกลับไปอ๋อพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองแต่ถ้าหากว่าพระองค์มาจึงมาพูดเองนะขออนุญาตสุภาพหน่อยโอ้เรารู้แล้วจึงมาบอกพวกมึงจะเป็นลักษณะอะไรทำนองนั้นพวกเราอ๋อนี่เหรอบอกว่าพวกผมรู้ได้พวกเองมาบอกแล้วก็ส่งกระแสมาให้อย่างนี้พยายามเอาภาพนี้ให้ได้แล้วมันจะเด็ดตัวเด็ดใจของท่านเองครับเรื่องนี้มันเกิดความมหัศจรรย์ที่พูดถึงกันนะเอาละกลับมาเรื่องของสีตอนนี้ให้หลักตาแล้วนะถามว่าท่านเห็นสีอะไรไหมถ้าท่านเห็นสียกมือสิครับสีอะไรที่เห็นน่ะเห็นสีก็สุดแท้แต่ขึ้นว่าเป็นสีก็มีประมาณสักไม่ถึง 50% โอเคอนุมานว่า 50% นั่นแหละกันพวกสีสีพวกนี้นะครับเป็นจักรวาลสีสิวเกิดขึ้นในตาคนที่เห็นสีได้บอกก็เลยช่วยมันไม่อยากเห็นเลยต้องเห็นความสว่างก่อนถึงจะเห็นสีได้ถ้าไม่เจอสว่างไม่มีทางเห็นสีได้เลยจึงคือความสว่างเห็นไหมไอ้ตัวสีคือตัวคลื่นแหละโอเคสีมันไปสารพัดสีมารวมปุ๊บมันจะเป็นดำปึ๊ดเลยพลิกขั้วจากดำปุ๊บเป็นใสทันทีดำนี่คืออวิชชาจำได้ครับในภาษาพุทธศาสตร์นะอวิชชาเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งก็เป็นพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณพลังงานที่ว่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นว่าผมบอกว่าเข้าใจยากมากตรงนี้มันจะพ้นได้หมดจากเราไปถึงนู่นเอกภพแตกหรือบิ๊กแบงจะไปถึงตรงนั้นเลยดีครับก็ขอให้ได้ยินแต่ตรงนี้เอาไว้เพราะว่าอย่างน้อยสุดก็อยู่ในสมองท่านระดับพอเวลาท่านทำเองเนี่ยมันจะมาสรุปของมันเองมันถึงวาระสรุปเป็นโอ้นี่เหรอที่หลวงหมอพูดเอาไว้มันจะออกมาในรูปแบบนี้อ๋อนี่เหรออ๋อนี่เหรอเอ้ยจริงเว้ยดีว่าเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบนั้นทันทีนี่คือสิ่งที่ได้รับในวันหนึ่งข้างหน้าชาตินี้นะครับเป็นชาติที่ทุกคนจะได้ตรงนี้ถ้าหากว่ารับอันนั้นสิ่งนี้นะครับจบนะเราไปเปลี่ยนเวอร์ชันนะผ่านจอต่อไปก็เตรียมอุปกรณ์ผ่านจอผมยืนอยู่ตรงไหนต้องเตรียมคนไปเตรียมจอว่าเราล็อกดาวน์อย่างที่แจ้งเมื่อเช้าเหรอครับคุณลุงอยู่นี่เสร็จปุ๊บทุกคนหันหน้าเข้าจอนี้ครับอ๋ออันนี้เลยฮะจะยืนมานี่ก็ได้เนี่ยมานี่นะเราหันหลังให้ลุงไว้ง่ายโอเคเข้าใจแล้วเดิมเราใช้กล้องถ่ายลงแล้วเข้าจอแต่เนี้ยเราจะใช้จอที่มันเป็นเฟสมันไปอ้อมไปก่อนตามมาหาทุกคนอ๋อโอเคทุกท่านหันหน้าเข้าจอตรงนั้นนะครับอันนั้นลองเชียร์ลองจัดพื้นที่ดูเชียร์จอนู้นครับจอที่มีลุงนะฮะจอที่มีซ้ายมือ
ลุงหม่อมอยู่ในจอใครเห็นบ้างกี้บอกเพื่อนเลยครับบอกเพื่อนเลยเพื่อนยังมองหาลุงอยู่เลยไปดูที่จอแล้วนะครับจอที่ผมชี้ไปเลยโอเคนะดูซิว่าผ่านจอจะเป็นยังไงเข้าไปได้ท่านจะรู้ยังไงท่านจะได้อะไรมันเป็นการเทสเลยไม่มีกล้องทุกมุมไม่ได้ไหวไหมเข้าไปไหวนะไหวนะไหวนะครับถ้าไหวคุณได้เลยมาหาใจนะครับวันนี้ทำอะไรเสร็จแล้วคุณจะเริ่มแล้วคุณจะทำอะไรนู่นไปนู่นเลยโอเคนะผมก็อยู่ในท่านหันหลังให้ผมนะท่านหันหน้าอยู่ในจอนะโอเคตั้งเวลาไว้เหมือนเมื่อกี้นี่ครับอันนี้มากครับแค่นี้เองครับคนที่อยู่ที่บ้านก็จะได้รู้กันพร้อมกันรู้เรื่องว่าไม่ต้องไปเกรงตัวธรรมดาธรรมดาไม่ว่าแต่เด็กนั่งซ้อนมันอยู่มันก็ซึมซับไปหมดจะบอกให้ทราบนี่คือความอัศจรรย์ของมันผมก็รักษาจังหวะของผมธรรมดาแต่เรียกว่าผมอยู่ในท่านิ่งนิ่งแปลว่ามันมาจากห้องสแตติกพลังงานนี้ซ่อนอยู่ในความนิ่งซ่อนอยู่ในว่าสแตติกนั่นเองพลังงานที่ว่านี้คือพลังงาน